สวัสดีค่ะนิสิตวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอพาร์ทสุดท้ายนะคะสำหรับเลคเชอร์นะคะของอาจารย์ในหัวข้อ Histology of Nerve Tissue นะคะอาจารย์จะพูดในวิดีโอนี้ก็คือจะพูดถึงลักษณะของเนื้อเยื่อระบบประสาทที่ไปแทรกอยู่ตามออร์แกนนะคะในส่วนของ PNS นะคะหรือ Peripheral Nerve System ในหัวข้อที่อาจารย์จะพูดนะคะสำหรับ peripheral nervous system นั้นนะคะนิสิตก็คงจำได้แล้วนะคะว่าจะต้องเป็นส่วนที่อยู่ออกจากไขสันหลังออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยที่เราจะมาเรียนกันเนี่ยครูอยากให้พวกเรามองเห็นภาพนี้พร้อมกันก่อนนะคะระบบประสาทบริเวณที่มีจุดแบ่งระหว่าง central nervous system แล้วก็ peripheral nervous system นิสิตดูนะคะนี่ก็คือไขสันหลังของพวกเรานะคะแล้วก็นี่ก็เป็นภาพตัดขวางในบริเวณช่วงอกนะคะเพราะว่าเราเห็นซี่โครงใช่ไหมคะครูก็เลยบอกได้ว่านี่ก็คือช่วงอกนะคะนิสิตนี่คือด้านหลังนะคะที่ครูกำลังชี้อยู่นี่คือด้านหน้านะคะนิสิตอันนี้ก็คือ vertebral body นะคะหรือว่ากระดูกสันหลังนั่นเองนะคะอันนี้คือ spinal cord นะคะใน spinal cord ท่านนิสิตยังจำได้ด้าน anteriorนะคะจะมีร่องที่แยกออกจากกันชัดเจนแต่ด้าน posterior จะไม่ชัดเจนอันนี้ครูหวังว่านิสิตจะจำได้ขึ้นใจแล้วนะคะพอเรามาดูเสร็จแล้วก็รู้ว่านี่คือ anterior horn cell นะคะ anterior horn cell เขาก็จะส่งเขาจะมี cell body อยู่ตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะส่ง axon ของเขาออกมากลายเป็น anterior root หรือ ventral root นะคะแล้วก็ด้านหลังเองนะคะก็จะมีเซลล์ประสาทอยู่ที่ posterior horn นะคะเขาก็จะส่งเส้นประสาทออกมาก็จะเป็น dorsal root ตามที่ครูกำลังชี้อยู่นะคะแต่ dorsal root มีความพิเศษนะคะเพราะว่าพอเขาส่งออกมาเสร็จเขาจะมีปลงประสาทที่โป่งออกมาเป็นก้อนสำหรับปลงประสาทปลงนี้จะเรียกว่า dorsal root ganglion นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือจุดเริ่มต้นตั้งแต่ peripheral nerve แล้วก็ dorsal root ganglion ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของ PNS ออกมาเรื่อยๆออกมาจากตัวไขสันหลังนะคะแล้วเมื่อ anterior กับ posterior root หรือเราเรียกง่ายๆว่า ventral root กับ dorsal root เนี่ยมารวมกันนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นเส้นนี้จะวิ่งออกมาตามซี่โครงทางด้านหลังนะคะและแทรกออกมาเนิร์ฟเส้นนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าventral rami of spinal nerve นะคะถ้าเกิดเขามาด้านหน้าแล้วเขาก็จะแบ่งแขนงวิ่งออกไปด้านหลังตามเส้นนี้ก็จะเรียกว่า dorsal rami of spinal nerve นะคะสาเหตุที่ต้องเรียกว่า spinal nerve นิสิตก็คงพอทราบใช่ไหมคะเพราะว่าออกมาจากตัว spine นะคะนิสิตพอ nerve ออกมานะคะก็จะวิ่งออกไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหรือว่าอวัยวะต่างๆตามแต่หน้าที่ของเขานะคะอันนี้สิก็พอมองเห็นได้ทีนี้เราจะมาคุยกันว่าเนื้อเยื่อที่เราจะเรียนนั้นนะคะครูก็จะไล่ตามลำดับมาตั้งแต่ ganglion นะคะ peripheral nerve แล้วก็ perineurium ganglion ที่ครูจะยกตัวอย่างให้พวกเราดูนะคะจะมีอยู่2 ganglion ganglion แรกครูพูดถึงไปแล้วรอบนึงก็คือ dorsal root ganglionนะคะตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับการรับความรู้สึกนะคะต่อมาค่ะนิสิตดูนะคะนี่ก็คือ sympathetic ganglion นะคะเป็น ganglion ก็คือตัวเซลล์ประสาทมารวมตัวกันอยู่เยอะๆนะคะแต่อยู่นอกอยู่ใน PNS ก็จะเรียก ganglion ตัวนี้เป็น sympathetic ganglion นะคะซึ่งมีตัวเซลล์ของเขาเนี่ยนะคะตัวเซลล์ออกมาเนี่ยเขาจะมี original ของตัวเซลล์ที่ control อยู่ที่lateral horn of spinal cord นะคะ lateral horn นิสิตยังจำได้อยู่นะว่า lateral horn คืออะไรนะคะเราก็ลองมาดูกันครูจะทบทวนนะคะจากสไลด์ที่แล้วครูลบชื่อออกไปหมดเลยแต่เป็นภาพเดียวกันนะคะแล้วครูอยากให้นิสิตฝึกเรียกชื่อนะคะเดี๋ยวเราก็ลองเรียกเดี๋ยวครูจะชี้นะคะแล้วเราก็ลองเรียกส่วนนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยนะคะนิสิตครูเฉลยเลยนะคะก็เรียกว่า vertebral body เป็นด้านหน้านะคะอันนี้คือ spinal cord อันนี้คือ spinous process นะคะนิสิตแล้วก็เนิร์ฟที่ออกมาทางด้านหน้าเรารู้ได้ยังไงว่านี่คือด้านหน้าแล้วก็มองจากมี vertebral body แต่ถ้า spinal cord ถูก remove ออกมาแล้วใช่ไหมคะนิสิตจะเห็นแต่ตัว spinal cord อย่างเดียวเนี่ยนิสิตก็ต้องดูได้ว่าร่องทางด้านหน้าจะใหญ่ใช
ใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเรียกว่าspinal cord แบบภาคตัดขวางโดยที่จะมีส่วนที่เป็นรูปผีเสื้อตรงกลางนี้จะเป็น gray matter หรือ white matter นะคะนิสิตลองนึกดูนะคะตามสไลด์ที่ครูสอนไปก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็เป็น gray matter gray matter คือส่วนของเซลล์ประสาทที่เป็นเซลล์บอดี้นะคะแล้วสีขาวรอบๆนี้ก็คือ white matter white matter นี่เป็นส่วนของตัวเส้นแอ็กซอนของเซลล์ประสาทนะคะหรือเส้นประสาทนั่นเองที่วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในไขสันหลังนะคะเส้นนี้คืออะไรนะคะนิสิตเส้นนี้คือ dorsal root นะคะ dorsal root อันนี้คือ ventral root ปมนี้คืออะไร dorsal root แกงเกลียดอ่ะเมื่อมารวมกันเส้นเป็นเส้นนี้เรียกว่าอะไรนี่เรียกว่า ventral spinal nerve นะคะหรือ anterior spinal nerve อันนี้ก็เรียกว่า posterior spinal nerve แล้วปมตรงนี้เรียกว่าอะไรคะก็เรียกว่า sympathetic ganglion นะคะแล้วนิสิตก็ควรจะรู้ว่าด้านหลังนี่จะไปเกี่ยวกับ sensory ด้านหน้าก็จะเป็น motor นะคะส่วน sympathetic ganglion ก็จะเป็นส่วนของ autonomic nervous system นะคะเรามาดูรายละเอียดของเซลล์วันนี้ครูอยากให้พวกเราโฟกัสในส่วนของ dorsal root ganglion ก่อนนะคะสำหรับ dorsal root ganglion นั้นตัวเซลล์เองเนี่ยครูว่าดูไม่ยากนะคะนิสิตตัวนี้นะคะถ้าเราเอาภาพตัดขวางของตัว ganglion ตัวนี้มาตัดเป็น section นะคะนี่ถ้าเกิดนิสิตดูของจริงก็คือปมที่บวมอยู่ตรงนี้ค่ะคือ dorsal root ganglion นี่คือ spinal cord นะคะนี่คือ dorsal root ganglion เมื่อตัดออกมานะคะเนื้อเยื่อของเขาเนี่ยจะมีลักษณะแบบที่เห็นในรูปนี้เลยนะคะเซลล์จะเป็นเซลล์ใหญ่อยู่ตรงกลางนะคะนิสิตเซลล์ใหญ่อยู่ตรงกลางบริเวณไซโตพลาสม์มีสีเข้มก็คือ nuclear body นะคะนิวเคลียสอยู่ตรงกลางเรียกว่า concentric nucleus นะคะและมีเซลล์เล็กๆรอบๆเล็กๆไปหมดนะคะครูอยากให้นิสิตจำแค่2ชื่อเองค่ะนิสิตก็คือ ganglion cell นะคะแล้วก็รอบนอกเรียกว่า satellite cell นะคะครูเขียนชื่อไว้ให้ตรงนี้ละนะคะ ganglion cell นี่เป็นนิวรอนนะคะเป็นนิวรอนค่ะนิสิตรอบๆนี่คือ satellite cell นะคะนิสิตก็ต้องจำชื่อตัวสะกดพวกนี้ให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าครูออกข้อสอบจะได้เขียนตอบได้ถูกต้องนะคะต่อมานะคะครูก็อยากจะให้นิสิตลองดูรูปนี้รูปนี้ก็เป็นแกงเกลียนเซลล์ถูกไหมคะนิสิตแต่ว่ามันมีความแตกต่างกับรูปแรกยังไงนะคะนิสิตจะเห็นผลึกเรียกว่าไลโปฟุสซินมันเป็นเอจจิ้งพิกเมนต์ถ้าเกิดเซลล์นั้นแก่อันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับเซลล์ที่สูงอายุขึ้นนะคะนิสิตก็ต่อมาค่ะดูสไลด์ต่อมานะคะครูก็อยากให้พวกเราดูแกงเกลียนที่2ต่อเลยแกงเกลียนที่2ที่ครูอยากให้พวกเราดูนะคะชื่อว่า sympathetic ganglion sympathetic ganglion นั้นนะคะจะอยู่ด้านข้างของไขสันหลังนะคะมีหน้าที่ควบคุมเป็น autonomic nervous system ควบคุมให้ร่างกายและอวัยวะต่างๆทำงานแบบอัตโนมัติโดยตอบสนองต่อภาวะเครียดหรือภาวะที่ต้องต่อสู้หรือกำลังหนีกำลังตื่นเต้นอยู่ตัวนี้จะเป็น sympathetic นะคะเรามาดูลักษณะของเนื้อเยื่อค่ะนะคะนี่ก็ลักษณะคือเซลล์ขนาดใหญ่นิวเคลียสนะคะมีนิวเคลียสอยู่นิสิตจะเห็นได้ว่าตัวนิวเคลียสเนี่ยนะคะจะมาชิดขอบเซลล์เนี่ยเขาเรียกว่า eccentric nucleus แต่เมื่อกี้เนี่ยถ้านิสิตย้อนกลับไปดูของ dorsal root ganglion เนี่ยนิวเคลียสจะอยู่กลางเซลล์ก็จะเรียกว่า concentric nucleus นะคะตรงนี้นิสิตไม่ต้องท่องเยอะนะคะครูอธิบายให้เห็นความแตกต่างแต่ว่ามันก็จะไม่เป็นอย่างนี้เสมอไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นลักษณะหนึ่งที่ดูได้นะคะเป็นอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะนิสิตแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะเซลล์รอบๆเนี่ยก็จะเรียกว่าซัตเทลไลท์เซลล์เช่นเดียวกันนะคะหลายคนก็ครูก็อยากจะให้พวกเราดูต่อเลยนะคะในหัวข้อของเนื้อวัตถุชูที่ไปกระจายอยู่ตามอวัยวะต่างๆนะคะอันนี้ครูคงจะไม่สามารถจะยกได้หมดทุกอวัยวะนะคะนิสิตแต่ว่าครูจะบอกอวัยวะที่สำคัญที่พวกเราน่าจะได้เจอต่อไปเช่นระบบทางเดินอาหารนะคะเรามีตัวแกงเกลียนนะคะเข้าไปแทรกตัวอยู่ระหว่างชั้นกล้ามเนื้อของท่อลำไส้แล้วแกงเกลียนตัวนี้แหละนะคะนิสิต
เขาก็จะเป็นคนสั่งงานให้ลำไส้บีบตัวนะคะเพื่อที่จะขับอาหารออกไปนะคะก็คือเราเรียกตรงนี้ว่า herbage plexus นะคะ AURBACH herbage plexus นะคะนิสิตจำตัวสะกดให้ดีนะคะหรือถ้าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ได้นะคะบางคนก็เรียกว่า myenteric plexus นะคะนิสิตก็ควรจะต้องชื่อบางทีมันแปลกๆนะคะแต่อยากให้เราไปฝึกเขียนแล้วก็จำให้ได้นะคะนิสิตเออร์บาเพ็กซัสลักษณะของเออร์บาเพ็กซัสเนี่ยอันนี้คือกล้ามเนื้อค่ะนิสิตข้างบนนี่คือกล้ามเนื้อนะคะข้างล่างก็คือกล้ามเนื้อนะคะไซโทพลาสม์สีเข้มติดไมโอซินชัดเจนนะคะแล้วก็มีนิวเคลียสแต่ว่าจะเห็นว่ากล้ามเนื้ออันนี้เขาวิ่งเป็นกล้ามเนื้อเราเห็นเป็นแนวขวางแต่นี่เห็นเป็นแนวยาวเพราะว่าตัวกล้ามเนื้อเนี่ยเขาสานกันเป็น2ชั้นค่ะนิสิตคือเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้เวลาหดตัวเนี่ยจะมีทั้งแบบหดตัวตามยาวนะคะคือหดสั้นยาวสั้นยาวแล้วก็หดตัวตามขวางคือบีบให้รูของลำไส้เล็กใหญ่ขยายกลางออกขยายกลางออกนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการบีบได้ทุกทิศทางนะคะอันนี้คือเรื่องของการบีบตัวของลำไส้ที่ควบคุมโดย herbage plexus นะคะซึ่งเป็น parasympathetic นะคะ herbage plexus เนี่ยเป็น parasympathetic นี่สิดูนะคะนี่ก็คืออีกรูปนึงนะคะพอดีครูยกตัวอย่างให้ดูอีกรูปนึงจะเห็นว่าตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อนะคะจะติดสีไมโอซินชัดเจนมากจริงๆนะคะนิสิตแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็จะพบเนื้อเยื่อใสๆแทรกอยู่นะคะซึ่งเนื้อเยื่อใสๆที่แทรกอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเออร์บาเพ็กซัสที่ครูพูดไปแล้วนะคะค่ะนิสิตเรามาดูต่อนะคะในส่วนของตัวเนิร์ฟตัวเส้นเนิร์ฟบ้างนะคะว่าเราจะเจออะไรได้บ้างในตัวเส้นเนิร์ฟนะคะนิสิตนี่ค่ะเวลาเส้นเนิร์ฟหรือว่าเส้นแอ็กซอนวิ่งออกมานะคะเขาจะออกมาจากตัวนี้จะอยู่ในไขสันหลังตัวนี้จะออกมาเป็นตัวเนิร์ฟรูทนะคะแล้วก็วิ่งออกมาตามส่วนต่างๆของร่างกายแทรกตัวมาแล้วก็มาที่กล้ามเนื้อนะคะถ้าเกิดเนิร์ฟนั้นเป็นinvoluntary เป็น somatic system นะคะแล้วก็จะมาจับกับตัวกล้ามเนื้อในส่วนของ neuromuscular junction ตรงนี้เนี่ยเขาเรียก motor end plate นะคะนิสิตบริเวณที่ปลายประสาทแอ็กซอนเข้าแทงเข้าหากล้ามเนื้อเพื่อสั่งงานกล้ามเนื้อจะเรียก motor end plate นะคะซึ่งนิสิตจะเห็นได้ว่าตัวแอ็กซอนที่มีออกมาเนี่ยเขาแทนที่ในรูปนี้เขาแทนด้วยเส้นเหลืองๆนะคะแต่ว่าจะเห็นว่ามีเปลือกสีฟ้ามาหุ้มนะคะเปลือกนี้ก็คือ myelin sheathแล้วก็หุ้มแล้วก็ขาดเป็นจังหวะถูกไหมคะตรงนี้ก็คือเรียกว่า node of Ranvier นะคะนิสิตคงทราบแล้วว่าตัวที่สร้างไมลินชีตเรียกว่าชวานเซลล์นะคะนิสิตตัวนี้ที่ครูอยากให้เห็นโครงสร้างก็คือเซลล์แอ็กซอนบางประเภทไม่มีไมลินหุ้มจริงๆมีแต่มีแค่ชั้นเดียวแบบนี้แล้วหุ้มไม่ตลอดเราจะเรียกว่า unmyelinated nerve fiber มีชวานเซลล์ค่ะนิสิตแต่ว่าหุ้มไม่ตลอดนะคะทำให้ตัวชวานเซลล์มีไว้เพื่อกั้นระหว่างเส้นแอ็กซอนเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการพันรอบแบบหลายๆรอบในรูปนี้จะเรียกว่าไมอิลินเนตเต็ดนะคะเนิร์ฟไฟเบอร์ค่ะอันนี้ก็คือรูปจริงนะคะของการที่เราจะเห็นว่าเนิร์ฟเนี่ยวิ่งเข้ามาสัมผัสกับกล้ามเนื้อนะคะอันนี้คือรูปจริงนิสิตลองดูนี่คือเส้นใยกล้ามเนื้อและเป็นกล้ามเนื้อลายด้วยนะคะที่อาจารย์เปิ้ลรู้ว่าอันนี้เป็นกล้ามเนื้อลายเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมันมีลายชัดเจนเลยค่ะนิสิตลองดูสิคะนะคะมันมีลายชัดเจนเลยแล้วก็นิสิตสามารถที่จะบอกครูได้ไหมว่าจุดเข้มๆนี่คืออะไรนะคะลองสันนิษฐานดูสินะคะมันคือมอเตอร์เอ็นเพลทค่ะนิสิตมอเตอร์เอ็นเพลทที่ครูพูดให้นิสิตฟังไปแล้วเป็นจุดที่เนิร์ฟส่งมานะคะไว้ควบคุมนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการในการศึกษาทางฮิสโตโลจีถ้าเราต้องการที่จะเห็นเยื่อไมอิลินชัดเจนก็คืออยากจะดูตัวเนิร์ฟจริงๆเราก็จะมีการย้อมอยู่ตัวหนึ่งนะคะก็ย้อมไมอิลินเนี่ยใช้ออสเมียมเทตรอกไซด์ออสเมียมเทตรอกไซด์สีที่ติดจะเป็นสีดำเข้มนะคะเช่นรูปนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีถ้าเราต้องการเห็นโครงสร้างไหนชัดเราก็ต้องย้อมสีที่จับตัวนั้นนะคะวันนี้ครูก็ยกตัวอย่างให้นิสิตฟังถึงการย้อม
ออสเมียมเทท็อกไซด์สำหรับไมอีลินชีสค่ะนิสิตลองดูรูปนี้นะคะรูปนี้เนี่ยเกิดจากการเอาเส้นประสาทมาเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดขวางเลยค่ะตัดผ่าเลยนะคะหลังจากนั้นก็มาดูตัวโครงสร้างต่างๆว่าเห็นอะไรบ้างสิ่งที่เขาเห็นเขาจะเห็นเหมือนในรูปนี้ค่ะก็คือจะเป็นวงแล้วก็มีจุดดำๆตรงกลางวงมีจุดดำๆตรงกลางตรงนี้ครูอยากให้นิสิตลองคิดสิคะว่ามันคืออะไรมันคืออะไรลองช่วยครูคิดสิคะก็คือตรงกลางนี้คือแอ็กซอนนั่นเองใช่ไหมคะตรงกลางนี่คือแอ็กซอนส่วนตรงข้างหน้านี้คือรอบๆตรงขาวๆรอบๆนี้คือไมอีลินนะคะอันนี้แหละค่ะก็คือส่วนของเนิร์ฟไฟเบอร์ทีนี้เยื่อที่หุ้มเนิร์ฟไฟเบอร์แต่ละเส้นนะคะเรารู้ละมีเยื่อไมอีลินทีนี้นอกจากมีเยื่อไมอีลินแล้วยังมีเยื่อที่หุ้มอีกนะมีอีกเอามาดูการเรียกชื่อเยื่อนะคะชื่อเยื่อที่คุมบันเดิลของเส้นประสาทจะมีอยู่3ระดับนะคะนิสิตต้องเข้าใจก่อนว่าเส้นประสาทที่ออกมาเนี่ยเวลาเขาวิ่งไปเนี่ยเขาไปซินแนปกับกล้ามเนื้อมันมีกล้ามเนื้อต้องหลายมัดถูกไหมคะหลายมัดหลายจุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นประสาทเขาจะวิ่งรวมกันเป็นกระจุกเยอะๆเลยนะคะเหมือนนึกถึงสายไฟอะนะคะนิสิตพอเรามีสายไฟมีลวดตรงกลางแล้วเราก็จะมีปลอกหุ้มแล้วเอาสายไฟนั้นอะมาหลายเส้นเลยแล้วก็มัดรวมกันอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราใส่กรอบใช่ไหมคะเวลาเราเดินสายไฟที่บ้านไม่รู้เคยทำหรือเปล่านะคะนี่ก็เช่นเดียวกันนี่ก็ถือเป็นสายไฟเดี่ยวๆหลายๆอันเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกอันจะมาติดกันไม่ได้เดี๋ยวไฟมันจะช็อตต้องมีเยื่อหุ้มนะคะเช่นเดียวกันนี่ก็คือแอ็กซอนก็เปรียบเทียบกับขดลวดนะคะเยื่อไมอีลินหุ้มอยู่แล้วก็มารวมกันเป็นกระจุกเยอะๆนอกจากนี้พอเป็นกระจุกที่1เยอะๆเนี่ยอาจจะมีเป็น100เส้นแล้วก็ยังมีเยื่อแคปซูลมาหุ้มอีกเขาเรียกว่าหุ้มแล้วหุ้มอีกเลยนะคะทีนี้เราจะมาเรียกชื่อตัวเยื่อกันนะนะคะเยื่อที่หุ้มเส้นประสาทแต่ละเส้นคือยุหุ้มไมอีลินเลยแต่ละเส้นเลยเขาเรียกว่าเอนโดนิวเรียมเนี่ยค่ะดูนะคะนิสิตเส้นเนี้ย1เส้นแล้วที่หุ้มตรงเนี้ยเอนโดนิวเรียมนะคะพอเอนโดนิวเรียมเสร็จแล้วทีนี้เยื่อที่หุ้มบันเดิลบันเดิล1บันเดิลเอาเส้นประสาท100เส้นมารวมกันแล้วก็ห่อสักทีนึงตรงเนี้ยข้างนอกนี้เรียกว่าเพอรินิวเรียมนิสิตช่วยแก้ลูกศรตัวนี้หน่อยนะคะช่วยแก้ให้มาจบที่ข้างนอกนี้เรียกว่าเพอรินิวเรียมอาจจะมาจบที่ตรงนี้ก็ได้ค่ะเรียกเพอรินิวเรียมแต่เยื่อนอกสุดที่หุ้มหลายๆบันเดิลมารวมกันตรงนี้เราจะเรียกว่าอีพินิวเรียมรากศัพท์คำว่า EP เนี่ยแปลว่าเหนือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเยื่อหุ้มที่อยู่นอกสุดให้จำง่ายๆนะเล่นนิสิตไปเจอ EP ที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะเช่น EP glottis คืออะไรคือฝาปิดกล่องเสียงคำว่า glottis แปลว่ากล่องเสียงใช่ไหมมี EP อีกก็แปลว่าข้างบนมันก็เลยเป็นฝาปิดกล่องเสียงอยู่ข้างบนเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งเนิร์ฟที่ผ่านไปเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปหลายที่นะคะโดยอาจจะวิ่งไปที่สกินไปรับความรู้สึกหรืออาจจะวิ่งมาที่กล้ามเนื้อในการสั่งงานก็ได้นะคะรูปนี้ครูทวนอีกทีนะคะเวลาเนิร์ฟวิ่งมาด้วยกันมักจะเป็นก้อนเป็นบันเดิลเส้นใหญ่ๆเขาเรียกเนิร์ฟทรังค์นะคะก็จะมีเอนโดนิวเรียมหุ้มแต่ละเส้นเพอรินิวเรียมหุ้มระหว่างกันแล้วก็อีพินิวเรียมหุ้มนอกสุดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเส้นประสาทก็จะส่งมาข้างนอกนะคะถ้าเราตัดดูเราต้องเจออะไรบ้างนะคะเราต้องเจอแอ็กซอนเราต้องเจอไมอีลินชีสนะคะบางครั้งก็อาจจะเห็นชวาลเซลล์ได้เช่นกันนะคะดูอีกทีนะคะอีพีนิวเรียมเห็นไหมคะตัวนี้ก็เป็นเพอรินิวเรียมจะอยู่ระหว่างอันถ้าเกิดเป็นระหว่างเส้นก็เป็นเอนโดนิวเรียมนะคะเนี่ยตัวนี้ที่อยู่แต่ละเส้นแล้วก็ตัวข้างในที่หุ้มเส้นประสาทแอ็กซอนเรียกว่าชวาลเรียกว่าไมอีลินชีสซึ่งสร้างโดยชวาลเซลล์นะคะนี่เป็นอีกรูปหนึ่งที่ชัดมากอันนี้เป็นของจริงเลยนะคะนิสิตเวลาเส้นประสาทเนี่ยเขาวิ่งมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวพอนิสิตไปผ่ากลอสนิสิตก็จะเห็นว่าเส้นประสาทมักจะมีเพื่อนร่วมทางก็คือหลอดเลือดดำกับหลอดเลือดแดงเวลาเราเรียกชื่อนะคะนิสิตครูอยากจะให้พวกเราเรียกชื่อให้ถูกนะคะถ้าเป็นเส้นประสาทเนี่ยมันไม่มีรูตรงกลางเราเลยเรียกว่าเส้นประสาท
นะคะแต่ถ้าเป็นหลอดเลือดเนี่ยมีรูตรงกลางค่ะนิสิตเราก็เลยเรียกว่าหลอดเลือดเราจะไม่ใช้คําว่าเส้นเลือดแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเรียกให้ตรงกันนะคะจะได้เรียกศัพท์ที่ถูกต้องนะคะนี่ก็มีอาร์เทอรี่แทนด้วยตัว A นะคะแล้วก็เวนนะคะแทนด้วยตัว V นะคะทีนี้นิสิตเห็นเนิร์ฟละเนิร์ฟเนี่ยก็คือ1บันเดิล2บันเดิล3บันเดิลแล้วแต่ละบันเดิลจุดดำๆเข้มๆนี่คือแอคซอนแล้วก็มีไมลินหุ้มรอบๆเยอะแยะไปหมดเลยครูถามว่าเยื่อที่หุ้มเส้นประสาทแต่ละเส้นชื่ออะไรเอนโดนิวเรียมเยื่อที่กั้นระหว่างแต่ละบันเดิลชื่ออะไรเพอรินิวเรียมแล้วนี่ล่ะข้างนอกสุดเลยอีพินิวเรียมนะคะตัวนี้นิสิตก็คงพอจะได้ไอเดียแล้วนะคะเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวบันเดิลของเส้นประสาทนะคะตัวนี้ก็คือตัวล่างๆนี่ก็คือเพอรินิวเรียมอันนี้เป็นเนิร์ฟฟาสซิเคิลนะคะทีนี้เรามาดูตามยาวกันบ้างนะคะนิสิตอาจจะเห็นชวาลเซลล์ได้เห็นไหมคะตัว S เนี่ยคือชวาลเซลล์ชวาลเซลล์นะคะถ้าเป็นไฟเบอร์จะเรียวๆนะคะถ้านิวเคลียสของชวาลเซลล์ก็จะป่องๆ อย่างเส้นนี้นะคะเป็นเนิร์ฟไฟเบอร์เป็นแอคซอนนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเซลล์ที่ป่องขึ้นมาอย่างนี้ก็จะเป็นนิวเคลียสของชวาลเซลล์อันนี้เป็น longitudinal section นะคะเช่นเดียวกันค่ะท่านนิสิตมองไปถ้าย้อมด้วยไมลินย้อมไมลินนะคะนิสิตก็จะเห็นมี node of Ranvier เห็นไหมคะอันนี้คือ node of Ranvier ถ้าครูถามเบอร์หนึ่งคืออะไรเบอร์หนึ่งก็คือไมลินชีทนะคะA คืออะไร A คือแอคซอนนะคะเนี่ยไมลินชีทเนี่ยก็จะอยู่ตรงเบอร์หนึ่งสีเหลืองเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีตัวที่บุ่มลงไปเรียกว่า node of Ranvier คือตัว N นะคะค่ะสุดท้ายก็คือเส้นประสาทของเรานะคะถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะถูกตัดขาดนะคะสามารถที่จะต่อเชื่อมใหม่ได้ไหมได้เส้นประสาทมีการรีเพร์เป็นข่าวดีนะคะก็คือถ้าเป็นใน central nervous system เนี่ยถ้าเป็นตัวนิวรอนเนี่ยนะคะเซลล์บอดี้เนี่ยจะไม่มีการเกิดใหม่มีแต่ตายลงไปแต่ถ้าเป็นตัวแอคซอนของเขาเนี่ยเกิดโดนตัดขาดปั๊บนะคะก็จะมีการสร้างขึ้นใหม่ได้นะคะโดยที่ยกตัวอย่างเช่นเดิมเส้นเนี่ยจะยาวมาถึงกล้ามเนื้ออันนี้เผื่อโดนใครเอามีดแทงหรือว่าเอามีดตัดเฉือนนะคะเส้นประสาทอาจจะขาดหรืออาจจะไปทำไปคนมีคนไข้ทำงานโรงงานเนี้ยเครื่องจักรก็จะตัดมือเอาอย่างเงี้ยนะคะนิสิตเราก็จะพบว่าเส้นประสาทก็จะขาดแล้วพอจุดขาดอยู่ข้างบนตรงเนี้ยข้างล่างก็จะสลายตัวไปเลยในช่วงแรกทำให้คนไข้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อไม่ได้นะคะแต่ว่าในช่วงนั้นเองเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะฝ่อรีบลงไปเพราะว่าไม่มีกระแสประสาทมาเลี้ยงวิธีการที่ทางกายภาพบำบัดหรือว่าทางแพทย์นะคะแพทย์ออโถเนี่ยจะดูแลคนไข้ก็คือจะให้มีพยาบาลหรือญาตินะคะคอยยกมือยกแขนแล้วก็ขยับกล้ามเนื้อของคนไข้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีเลือดไหลเวียนแล้วก็รักษาขนาดเท่าที่จะทำได้เพื่อไม่ให้ฝ่อรีบระหว่างนั้นนะคะก็มีการรักษาใส่เฝือกใส่อะไรเรียบร้อยนะคะก็เนิร์ฟเนี่ยจะค่อยๆเจริญมาค่ะแต่ว่าเวลาที่เขาเจริญมาเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนเจริญมารอบๆจนกว่าจะไกด์ดิ้งมาเรื่อยๆจนกว่าจะมาถึงบริเวณที่ดีก็จะไกด์ดิ้งให้ลงมาถึงกล้ามเนื้อได้นะคะแต่ว่าตัวเส้นประสาทที่สร้างใหม่เนี่ยก็จะเขาเรียกว่าไม่สวยเหมือนเดิมไม่เต็มที่เหมือนเดิมจะอาจจะมีขนาดหรือว่าทิศทางการวิ่งที่ขยับขยื่นไปเล็กน้อยนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะก็ยังสามารถมาสั่งงานกล้ามเนื้อใหม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยระหว่างนั้นต้องออกกำลังกายไปด้วยนะคะซึ่งอันนี้จะเกิดขึ้นได้ในบางกรณีที่คนที่เส้นประสาทที่ถูกตัดนั้นเนี่ยอาจจะโดนตัดตอนปลายจริงๆไม่ได้ไปตัดตอนต้นเพราะว่าถ้าไปตัดตอนต้นที่ห่างไกลจากกล้ามเนื้อมากบางครั้งเนี่ยการสร้างมาถึงเนี่ยจะยากนะคะก็จะมีการรักษาบางประเภทที่แพทย์จะเอาเส้นประสาทมาเย็บติดกันเขาเรียกว่าการเย็บเชื่อมเส้นประสาทนะคะก็อันนั้นก็คงจะเป็นความรู้ที่เราจะได้เรียนรู้ต่อไปในอนาคตนะคะแต่ในขณะนี้เนี่ยก็ครูก็ให้พวกเรารู้คอนเซปต์ก่อนว่าเส้นประสาทสามารถโตขึ้นมาใหม่ได้มีรีเพร์ได้นะคะ
ดันนี่ก็คือจบแล้วนะคะสำหรับพาร์ทสุดท้ายที่อาจารย์ให้พวกเรารู้จักนะคะชื่อต่างๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอให้พวกเรากลับไปทำเวิร์กชีตหรือแบบฝึกหัดนะคะซึ่งแบบฝึกหัดของครูในส่วนนี้ก็จะมีอยู่2หน้าในส่วนต่างๆสิกลับไปเขียนชื่อนะคะเติมตั้งแต่ตัว A ถึงตัว H นะคะเช่นเดียวกันในเรื่องของเยื่อหุ้มเส้นประสาทแต่ละส่วนเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้นะคะให้กลับไปเติมในแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งครูด้วยนะคะเข้ามาในโปรแกรม Microsoft Teams ในส่วน Assignment ค่ะนิสิตสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นเลคเชอร์วิดีโอสุดท้ายนะคะแต่ว่าครูยังมีวิดีโอแลบอีก2วิดีโอนะคะที่ครูจะบีฟแลบให้พวกเราฟังแต่อย่างไรก็ตามนะคะในชั่วโมงไลฟ์สดจริงนั้นก็ขอให้พวกเราเข้าด้วยทั้งเลคเชอร์และแลบนะคะส่วนวันเวลาถ้าอาจารย์มีการเลื่อนอาจารย์จะแจ้งพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอบคุณนิสิตมากขอให้นิสิตอ่านหนังสือรู้เรื่องฟังการบรรยายเข้าใจแล้วก็จดจำข้อมูลต่างๆได้แล้วก็ทำข้อสอบทุกข้อได้ตามความเพียรที่นิสิตมีในการศึกษาความรู้นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะครูก็ขอบคุณมากค่ะแล้วไว้เรามีโอกาสได้เจอกันในแลบนะคะสวัสดีค่ะ